ะทำอะไรจะไปกับใครมันก็เรื่องของเธอรายมันลงกับฉันเจ็บก็ฉันช้ำเพราะเธอยอมทนเสมอไม่รู้ทำไมทั้งใจจึงยอมบริษัทคุ้มกระโทนจำกัดเป็นบริษัทขายอุปกรณ์สำหรับนึ่งข้าวเหนียวซึ่งในรุ่นคุณพ่อได้มีการนำหวดนึ่งข้าวเหนียวแบบไม้ไผ่สารมาขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการครั้งหนึ่งแล้วมาคราวนี้รุ่นลูกโดยนายสตีเฟนคุ้มกระโทนเรียนจบมาจากต่างประเทศต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้าจึงได้มาทำการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจนเกิดเรื่องราวที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและความรักที่ไม่คาดคิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับชมได้เลยครับต้มยำตีนไก่จ้าวันนี้นะสินะที่ลูกชายของฉันสตีเฟนเนี่ยจะกลับมาจากนิวยอร์กหลังจากที่ฉันส่งเขาไปเรียนด้านการพัฒนาหวดนึ่งข้าวเหนียวซึ่งมันเป็นกิจการครอบครัวของเราที่อยากจะพัฒนาให้เป็นหวดนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้าในอนาคตมันน่าสนใจแล้วคิดถึงลูกชายมากๆเลยใช่แล้วค่ะคุณหญิงป้าหยุดนะถึงฉันจะเก็บเธอมาจากถังขยะหน้าปากซอยแต่ฉันก็เป็นแม่เธอเรียกฉันว่าแม่ได้ค่ะคุณหญิงแม่จับจำด้วยใครมาด้วยล่ะคุณแม่ครับอันนี้ผมจะแนะนำให้แม่รู้จักกับแฟนผมฮะชื่อน้องดีดี้เราไปเจอกันที่โชว์บิทกันแม่ครับที่ไหนนะโชว์บิทครับฮะที่ไหนนะอ่างป่านะคุณแม่ซุนบุรีครับแม่ซุนบุรีฮะซุนบุรีชุนบุรีงานอะไรเหรอลูกอ๋อพอดีว่าเราไปเจอกันที่เทศกาล Buffalo Running Festival คุณแม่ครับรู้จักไหมฮะวิ่งควายไหมครับไม่รู้จักแต่ลูกเอรยาค่ะเธอรู้จักกรมวิทยาศาสตร์บริการไหมคุณสตีเฟนไม่ทราบจริงๆหรอคะว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นองค์กรนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเศรษฐกิจและสังคมไทยอะค่ะหยุดนะเอรยาเธอจะทำร้ายฉันจะปั่นหัวฉันไปถึงไหนมันลำบากจริงเลยสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับพอดีว่าผมจะเอาอันนี้มาทดสอบอะฮะไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนต่ออะฮะครับเชิญด้านในนี้ได้เลยครับอ๋อขอบคุณฮะครับเชิญเลยครับแบรนด์ดีนะครับแบรนด์ดีนะครับฮะเมื่อกี้นี่คื
ผมประกอบการปีนี้เนี่ยย่ำแย่จริงๆเลย 40,000 กว่าล้านทำไงดีวะเนี่ยสมชายเข้ามานี่หน่อยสิฮะนั่งเลยขอบคุณฮะฉันมีเรื่องจะปรึกษานายเลยฮะผมกังวลมากเลยตอนเนี้ยเรื่องอะไรฮะทำไมเนี่ยฉันถึงเป็นคนเพี้ยอย่างนี้วะฮะเมื่อกี้จะไหนพูดเล่นมากจริงจังจริงจังจะมีเรื่องนึงที่กังวลน้อยกว่านั้นก็คือที่ฉันบอกให้นายไปทดสอบเนี่ยกับหมวดเนี่ยที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการโทรมาแจ้งให้ผมไปรับผลทดสอบได้แล้วฮะเยี่ยมเลยสมชายแต่คุณจะไปวันนี้เลยฮะผมได้เลยไปเยี่ยมไปเลยไปเลยฉันจะออกมาครับผมขอบคุณฮะไอ้สมชายนี่มันเท่แมนจริงๆเลยเรียบร้อยเลยโอ้ขอบคุณฮะขอบคุณมากเลยฮะถ้าเกิดเอกสารผมไม่ครบนี่เจ้านายตาผมแน่เลยฮะดูให้เรียบร้อยนะลูกได้ฮะขอโชคดีลูกปลอขอบคุณฮะยอมทนเสมอไม่รู้ทำไมทั้งใจจึงยอม